ันบันเทิงสเปเชียลช่วงที่2เราไปเกาะแกะนางเอกคนนี้กันดีกว่าค่ะน้องมิวลักนาราที่มาในลูกผมยาวอย่างนี้ก็ต้องเป็นบรรยากาศในวันฟิตติ้งละครนางเงือกภาค2คลิปนี้หัวใจมีเธอแน่นอนยังมาพร้อมกับพระเอกคนเดิมป๊อบถากูลในบทนักวิจัยหนุ่มชลทีน้องมิวเหมือนมองต่างนิดนึงละป๊อบเหมือนแบบแต่ภาคนี้ความรักมีอุปสรรคซะแล้วค่ะเมื่อมีอีกหนึ่งสาวสวยเอสเธอร์ก้าวเข้ามาเป็นมือที่3มีอะไรอยู่ข้างหลังเปิดหน้าใครเปิดตัวละครตัวใหม่เป็นใครครับเป็นตัวร้ายแย่งพระเอกไม่ใช่เป็นมือที่3ที่เงือกสาวมีนานุชประมาทไม่ได้เลยทีเดียวเชียวภาคนี้ก็จะมีความพิเศษเรื่องของความเข้มข้นของเรื่องก็มีมากขึ้นนะครับเราจะมีเรื่องของความดราม่ามากขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องของความเป็นรักสามเจ้าามาร่วมด้วยเพื่อจะให้เกิดเป็นดูแล้วน่าติดตามมากขึ้นนะครับรักสามเจ้าของมีนานุชและชนทีครับแล้วก็เป็นเรื่องของความเข้มข้นของการที่ของการอนุรักษ์ธรรมชาติเราจะใส่เนื้อหาที่ค่อนข้างจะมีสาระมากกว่าเดิมครับผมแน่นอนว่าภาค2นี้ยังคงความเข้มข้นทั้งจากตัวละครเด่นจากภาคแรกอย่างเงือกวิชุดารวมทั้งเงือกเด็กน้อยน้องฝ้ายนักว่ายน้ำยุวชนทีมชาติในบทมัจฉาฉานน้องนุชสุดท้องจากมหาสมุทรไปติดขังดีนะส่วนทีมนักแสดงสมทบฝ่ายธรรมะและอธรรมก็ยังพร้อมหน้าพร้อมตามามอบความสนุกสนานครบทีมและที่จะมาเติมสีสันสุดๆก็ต้องสองสาวกุ๊บกิ๊บกับสาวเข็มนี่ละค่ะวงเล็กที่เล่นไปว่าแต่ก็สูงกว่านี้ได้พี่เข็มดูเกินมาตรฐานไปแล้วจะให้ลดแข่งกันหรือว่าจะให้แล้วก็ที่พิเศษดีก็คือมีตัวละครที่เพิ่มเข้ามาสร้างสีสันใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ร้ายและตัวทั้งคนดีที่จะมาช่วยกลุ่มพระเอกและนางเอกที่จะอนุรักษ์ธรรมชาตินะฮะมีทั้งผู้ร้ายแล้วก็คนดีๆมาร่วมมือกันทำให้ตัวละครที่มีจำนวนมากขึ้นครับปิดท้ายด้วยแก๊งดาราเด็กแก่นเซียวเปรี้ยวซ่ามากันเป็นฝูงเอ้ยมากันเป็นแก๊งซึ่งพี่ออสบัณฑิตผู้กำกับก็ขอลองดีด้วยการจับแก๊งเด็กมาเข้าฉากถ่ายทำกันก่อนในวันเปิดกล้องผลก็คือกล้องถ่ายแทบกลายเป็น Dream World และคนที่ถูกเด็กรุมแกล้งมากที่สุดก็คือพี่ออสผู้กำกับนั่นเองค่ะเป็นนีโม่ค่ะสวัสดีค่ะเล่นเป็นเงือกน้อยค่ะชื่อว่ามัจฉาฉานสวัสดีครับผมเล่นเป็นแพงต้นครับสวัสดีค่ะหนูเล่นเป็นปลาดาวค่ะสวัสดีครับผมเล่นเป็นม้าน้ำครับแล้วใครนางเอกเรื่องนี้ไม่มีค่ะแต่ถ้านางเอกสุดๆนี่คือคนนี้เขาเป็นนางเงือกก็วันนี้มาแบบคณะศึกษาแล้วมีอะไรต่างแล้วก็มีแบบมาแบบของโรงเรียนแล้วแบบหนูลืมกระเป๋าอะไรแบบนี้ก็มาแล้วก็มาเจอกับคนนี้ก็พามาแล้วก็เรื่องก็ต่อรู้ว่าเป็นนางเงือกต่ออีกเรื่องนี้สนุกไหมสนุกหนูว่าต่อไปต้องสนุกแน่สนุกอ่ะอย่าลืมติดตามละครเรื่องรักนี้ที่ที่มีหัวใจใจมีเธออ่ะก็รับรองสนุกอ่ะใช่รับรองสนุกค่ะก็เป็นเรื่องที่เป็นภาค2นะคะมันจะอาจจะแตกต่างกับภาคเก่านิดนึงก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็ฝากติดตามละครเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องคลิปนี้หัวใจมีเธอครับรับรองสนุกชัวร์ครับหนึ่งสองสามเรียกพร้อมกันกำกับมาพี่ออสบอกปวดหัวจริงๆปิดท้ายกับภาพซึ้งๆต้อนรับวันแม่ดีกว่าค่ะ
ก็ที่เห็นอยู่ข้างๆนะคะไม่ใช่หมูอ้วนที่ไหนค่ะก็เป็นแม่มิวเองก็สังเกตนะคะว่าหน้ากลมเหมือนใครมีมันเห็นเหมือนกันค่ะก็รับแม่ที่ไหนค่ะมันไม่มีคำบรรยายค่ะแบบจะร้องไห้มันแบบไม่รู้ค่ะมันแบบรักมากมากมากกว่าอะไรสักอย่างบนโลกแบบใส่ทะเบียนเนี่ยโอ้ยต้องร้องใจเย็นผิดเจอคือแม่เป็นทุกอย่างนะคะเป็นเพื่อนเป็นพี่ก็ได้แล้วก็เป็นพ่อก็ได้แม่ก็ดูแลหนูตลอดเลยยังเป็นคนที่ติดแม่มากก็เลยร้องไห้โอ้ถามคุณแม่บ้างดีกว่าว่าภูมิใจในลูกคนนี้ยังไงบ้างภูมิใจมากๆค่ะเขาเป็นคนที่ดูแลครอบครัวทั้งหมดเขาเป็นคนที่หารายได้เข้าบ้านคืองานแสดงทุกอย่างทำได้หมดการเรียนก็ไม่ให้เสียได้เงินมาเท่าไหร่ไม่เคยถามแม่จะไปทำอะไรเอาไปเลยคือแบบมากๆจริงๆค่ะที่บ้านภูมิใจเขามากๆจะถึงวันแม่แล้วอยากบอกอะไรแม่ไม่บอกแล้วไม่บอกเอาแค่กอดกันก็พอละรักแม่รักเลยนะแม่คือผู้ให้ชีวิตอุทิศทั้งกายใจลูกของแม่ไม่อยากสักเพียงไหนแม่ไม่เคยยอมแพ้เพื่อลูกของแม่สุขสบายแม่ตรากตรำเพื่อเราเรื่อยมาไม่อยากให้แม่ต้องเหนื่อยล้าจนเกินไปจากวันนี้